ก็ธรรมดาขวานใหม่กับขวานเก่าประจำอ่ะมันคนสนิทกันคนไม่สนิทกันก็ต่างกันอย่างนั้นแหละตรงๆตาไงครับตอนผมจับชาร์จครับก็รู้สึกว่ามันเสียวสวัสดีครับกับเราช่องเดฟเฟนไทยแลนด์นะครับนี่ลงตายจะเดินไปฉันเพฉันอาหารเช้านะครับเราก็จะตามบัวบานมา FC บอกว่าให้ผมอะสัมภาษณ์หลวงตาหน่อยว่าหลวงตารู้สึกยังไงสัมภาษณ์พี่ใหญ่อู๊ดแล้วพี่ใหญ่อู๊ดรู้สึกยังไงนะครับตอนผมจับช้างนะมีแต่คนเสียวนะบัวบานก็ไม่ได้ดื้อนะแค่วิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งหน้าวิ่งหลังนะเฮ้ยบ้าไปตั้งมาตอนเขาไปเด้อตกกับโป๊กอยู่ข้างนอกบัวก็รอข้างนอกนะครับมาถึงวันแล้วมีจางช้างแซลลี่ดีเลยชุดนี้เวลาบัวบานบวชอย่าใส่ชุดนี้มาเด้อเดี๋ยวบัวบานจะเกิดกิเลสให้21ปีก่อนเอาผ้าเหลืองมามัดไว้สปริงเข้าสปริงเข้าบ้านขอกินหน่อยเดี๋ยวบ้านจะช่วยไปจ้าครับเอาอันไหนไหมให้บุญไหมไปใส่มาหาเพื่อนมีบ่หัวบึงงานมีเขาบ่ว่างเนี่ยผู้ใดเขาบ่ว่างหรือคนบ่ว่างเขาเอาแล้วเพื่อนบอกว่าท่านจะเอากันไปหาเพื่อนมาเล่นหัวแล้วเสียงกันเร็วเสียงไปไหวพระกลับบ้านตีละห้าโมงนี่ตีละห้าเราตีละห้ามาถ่ายพระตีละห้ากลับบ้านเอาเลยพี่ว่าให้สัมผัสดวงตาได้ว่าดวงตาความรู้สึกของใบดวงตาครับพี่เขาให้ถามว่าดวงตารู้สึกยังไงบ้างครับผมจับช้างก็ธรรมดาขวานใหม่กับขวานเก่าประจำอ่ะมันคนสนิทกันคนไม่สนิทกันอ่ะต่างกันอย่างนั้นแหละตรงตาเสียวไหมครับมันก็ปกติเราปกติใช่ไหมครับไม่กลัวเท่าไหร่หรอกไม่กลัวเท่าไหร่หรอกอันนี้นะครับคือคำตอบของหลวงตาว่าไม่กลัวเท่าไหร่นะครับนี่ครับบานจะไหวพาเรากลับบ้านครับผมนุ่มนุ่มอ
จานหอยถุงลูกหมูอ่ะไปได้ปะผมมาได้ปะเก็บขาไปก่อนขาอวดดีนะอยู่บนระเบียงก็คืออวดแห้งกว่าอีกหลังเลยดีหัวปะตัวขนาดนี้แหละดีขึ้นหัวปะถ้านาโนแบบจับง่ายๆอย่างนี้บ้างนะมาทุกวันแล้วนาโนยังปล่อยตามพี่บัวมาเลยนะยังยังเพื่ออุดแกก็สามารถขี่ได้นะครับว่ารอให้ใหญ่กว่านี้ก่อนส่วนมากจะให้ลูกชายขี่แล้วเด็กๆขี่แต่ว่าช้างขนาดนี้ผมขี่ได้สบายเลยขี่เล่นขี่อะไรได้พอดตันนั่งอยู่บ่ฮอดเด็ดร้อยทำขั้วตัวหนึ่งมาขั้วตัวใหญ่ๆไงทำการเหนื่อยขั้วเชือกมันตันหมดเลยตัวใหญ่แล้วขั้วเชือกไงเนาะถ้าแสดงว่าฝ่ายที่เขาหนักตันสามตันสี่หนักกว่าไอ้บัวเท่านั้นบัวมันใหญ่กว่าเขาเลยสามมันสูงขึ้นแล้วโอ้ฝ่ายมันยาวเนาะหัวหัวหัวที่ตั้งไอ้นักเขากินหัวหาน้ำเลยดาวตั้งดาวอ่ะดาวนักกลัวป่ะดาวนะดาวนะก็พูดตรงต้องลอยโลกนะเออเจ็ดร้อยแปดสิบห้าโอ้เจ็ดร้อยแปดสิบห้าดาวเท่าไหร่เก้าร้อยเท่าไหร่ปลาร้อยกว่าโลทั้งนั้นอ่ะเกือบสองร้อยโลแม่ก็สองร้อยโลอ่ะปลาเมื่อกี้โซ่ซ้ำกันเลยล่ะมาพี่ก็นักกว่ากับนักกว่าก็บุญเกือบ200โลครับตัวบานตอนที่ไปที่ป่วยหนักตัน97ตอนนี้ตัน200กว่าครับก็หนักขึ้นมาประมาณ100กว่าโลคิดถึงตอนตัวบานตัวขนาดนี้งาเพิ่งออกมามันเต็มไหมนะเมื่อกี้เหมือนกับเต็มจะเต็มโอ้มันไม่เต็มเฉยลืมถามให้อุดแป๊บนึงขนาดขายหาเลยเฮ้ยอุดครับครับผมพี่ทีอยากถามอีกครั้งว่ารู้สึกยังไงครับตอนผมจับชาร์จครับก็รู้สึกว่ามันเสียวกลัวมากเลยกลัวขึ้นขึ้นลงบุญด้วยเอ้ยพ่มมาเลยบางลงบุญก็ไม่อยู่ได้หัวใจอยู่ใต้ตุ่มเลยใต้ตุ่มกลัวทำไมครับผมระดับปรมาจารย์ปรมาจารย์แล้วเหรอปรมาจารย์แล้วครับรู้ว่าวันนั้นกลัวเกลียวไม่อยู่ทำไมกินบนถนนตัดเกลียวอยู่ตัดแยงเนอะเป็นประการแหวนเนี่ยเขาไม่เอาอ่ะก็เชื่อฟิกมืออยู่แต่กลัวแต่กลัวอ๋อใช่ดูจะกลัวแผลเลือดยังหยาดแล้วแผลเลือดโดนมาแล้วไม่เลือดนั่นเลยหนาเขาอ่ะเขาไม่ติดถึงครับทุกเบาเมื่อกี้บาบานเขาจะไปเทผมลงตรงกองวันนี้ถ้าดูแล้วเอาบุญกันเพื่อนเขียวบุญเพื่อนต้องเจอกันเพื่อนได้ตัวนี้ส่วนในไหวนะทุ่มช้างแทงนี่ตัวไวมากจากการกินอยู่ที่ดีอาจทำให้ตัวไวเราจะเดินผ่านต้านเลื่อนรักทุกวันเพราะว่ามันตัดตรงไปที่บ้านเราเลยที่บุญนางก็จะไปแวะอยู่บ้านตัวบ้านแหละพอแล้วไม่ตั้ง
ี่มันต้องไปทางที่จังเด้อเป็นลักลักกี้ตัวนี้พี่มากครับตังเลงตังเลงแล้วตังเลงเลื่อนลักแล้วละว้าวนี่นะมันแสดงตัวนี่ดันปุ้นบุ๊บปุ้นบุ๊บตกว้าวเนี่ยว้าวเป๊ะเป๊ะยากจังเลยว่ะอันว่าถึงบ้านโดยสวัสดิภาพครับก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ผมสวัสดีครับ